ก่อนในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับพามาชมงานปั้นชนิดหนึ่งนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าปั้นดินไทยนะฮะเป็นงานระดับโอท็อปนะครับของจังหวัดราชบุรีทีเดียวนะครับอันนี้ทำโดยกลุ่มเด็กสตรีและเยาวชนนะฮะที่สวนผึ้งนะครับก็ลูกปั้นที่กำลังปั้นอยู่นี่นะครับเป็นแกะนะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทำจากอะไรอะคะเป็นดินไทยค่ะเป็นดินที่ผสมเองอะค่ะเป็นงานปั้นค่ะอันนี้เป็นงานโอท็อปของสวนพึ่งด้วยนะคะขายที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าคะขายก็ขายที่นี่ที่เดียวค่ะแต่ส่งรับส่งหลายจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งทางไลน์มาว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปั้นตามที่เขาสั่งเนี่ยค่ะส่วนพึ่งแกเยอะก็เลยปั้นแกะแต่จริงๆปั้นได้หลายแบบใช่ไหมใช่ค่ะปั้นได้หลายแบบถ้ามีแบบก็ปั้นได้ชื่อร้านว่าอะไรคะอันนี้เป็นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนค่ะเป็นงานโอท็อปของสวนพึ่งค่ะแกบ้าหรือเปล่าวะว้าวเชิญครับทางซ้ายและมือเหนือครับเกี่ยวไว้ตอนนี้นะครับเอาคนชิมก่อนได้จ้าเอาครับชิมเลยลูกชิมเลยครับเกี่ยวไว้เชิญครับทางซ้ายและมือเหนือครับเกี่ยวไว้ตอนนี้นะครับเอาคนชิมก่อนได้จ้าเอาครับชิมเลยลูกชิมเลยครับเกี่ยวไว้ตอนนี้นะครับเอาคนชิมก่อนได้จ้าเป็นดินผสมกับอย่างอื่นหรือเปล่าคะเป็นแป้งค่ะผสมกับกาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขยันถ้าเกิดคนทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะติดมือแล้วมันจะทำไม่ได้มันจะกลายเป็นเหมือนกาวร้อนนะคะ